ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน5ปีกุลตรงกับวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2562ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องจตุฐานประธานศีลกถาโดยพระศรีปริยติวงศ์วัดราชนัดดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญคณาทายะติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันเตงวิสุงวิสุงรักคณาทายะติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตงวิสุงวิสุงรักขณาทายัมติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิส
ังฆังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะขมานังนิทิตังอามะพันติยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยพระมารจารุการทิปันติสหัมปติกัตถันชริยันทิวรังอยาจทานสันติจัสสัตตาประชักขชาติการเทสิตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังสัมมาภะละเมวะคังสีลังปาทยมุตตมังสีลังเศธโธอติวาโหเยนะวาติทิโสติสันตีบัดนี้จักปรารภวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน5แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องศีลที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกให้เป็นกุศลธรรมสำคัญอันดับหนึ่งในด้านรากฐานการดำเนินชีวิตของบุคคลผู้ประสงค์จะหลีกเลี่ยงทางหายนะมุ่งสู่ทางปลอดภัยข้ามพ้นความเสื่อมรุดหน้าเข้าหาความเจริญเพื่อตกแต่งประดับประดาจิตของท่านผู้ฟังให้งดงามด้วยกองบุญญกิริยาวัตถุและพลั่งพร้อมด้วยหมวดธรรมบริวารเอกอูอีก5ประการคือ 1. ศรัทธาได้แก่ความเชื่ออันมั่นคงในพระรัตนตรัยตลอดถึงกรรมและผลของกรรม 2. ความเพียรได้แก่การกระทำมันไม่ย่อหย่อนในภารกิจประคองกายและใจ 3. สติได้แก่ความระลึกการติดตามกำกับจิตคอยดูแลจิตให้คิดเฉลียวรอบคอบ
สี่สมาธิได้แก่ความตั้งใจแน่วแน่มุ่งมั่นในวัตถุประสงค์เด็ดเดี่ยวไม่ล้มเลิกห้าปัญญาได้แก่ปรีชาญาณคอยสอดส่องมองจิตชี้นำจิตไม่ให้เห็นผิดส่องให้เห็นถูกไม่ให้คิดผิดส่องให้คิดถูกไม่ให้พูดผิดส่องให้พูดถูกไม่ให้ทำผิดส่องให้ทำถูกไม่ให้เลี้ยงชีพผิดส่องให้เลี้ยงชีพถูกไม่ให้พยายามผิดส่องให้พยายามถูกไม่ให้ระลึกผิดส่องให้ระลึกถูกไม่ให้ตั้งใจผิดส่องให้ตั้งใจถูกซึ่งทั้งหมดควรมีควรได้จากการฟังธรรมวาระนี้พอสมควรแก่เวลาขอเชิญทุกท่านตั้งใจสดับเป็นลำดับไปท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเถระคาถาภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าสีลังสัมปละเมวัคคังสีลังปาทยมุตตมังเป็นนาทินั้นประพันธ์โดยพระอรหันต์เถระมีนามว่าสีละวะอดีตพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธยุคพุทธกาลโดยใจความในคาถานั้นถอดเป็นภาษาไทยได้ว่าศีลเป็นขุมกำลังชั้นยอดศีลเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดศีลเป็นคุณธรรมล้ำเลิศที่สุดศีลคือพาหนะเครื่องมือขนส่งบุคคลไปสู่ทิศนั้นๆได้อย่างยอดเยี่ยมการพิจารณาการพิจารณากระแสความในคาถานั้นพบว่าท่านพระศีลวะเถระองค์อรหันต์ได้แสดงคุณค่าดีเด่นระดับสุดยอด4สถานะของศีลไว้ดังนี้คือ 1. คุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นขุมกำลังชั้นยอด 2. คุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุด 3. คุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นนามธรรมควายขาวชนิดล้ำเลิศยิ่งในการจัดแต่งนามธรรมคือจิตให้คิดแล้วตัดสินใจทำถูกต้องจากนั้นจะมีผลให้รูปธรรมคือกายกรรมและวจีกรรมเป็นไปอย่างขาวสะอาดในเวลาต่อมา 4. คุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นพาหนะเครื่องมือขนส่งชั้นยอดเยี่ยมใน4สถานะนั้นสถานะลำดับ1อันแสดงถึงคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นขุมกำลังชั้นยอดถามว่าศีลเป็นขุมกำลังชั้นยอดอย่างไรในอัตถกถาขุททกนิกายชื่อปรมัตถทีปนีภาค2พระอัตถกถาจารย์ให้แนวคิดทำความเข้าใจไว้ด้วยบทบาลีว่ายะถาปุตตภัตตังคเหตวามัคคังคัจฉันโตปุริโสเป็นอาทิมีความว่าชายชาตรีผู้เมื่อถือข้าวห่อออกเดินทางจะไม่ลำบากเพราะทุกข์คือความหิวในระหว่างทางฉันใดแม้บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพอถือศีลระดับขุมกำลังล้วนเดินกว่าทางกันดารคือสังสารวัฏก็จะไม่ลำบากในทุกที่ที่เดินทางไปถึงฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นศีลจึงขึ้นชื่อด้านขุมกำลังชั้นยอดจากกระแสความอรรถกถานั้นเป็นอันพบคำตอบว่าศีลที่บุคคลสมาทานรักษาให้สมบูรณ์โดยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่เป็นรอยลายพร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหามานะทิฏฐิยึดครองเป็นไปเพื่อสมาธินี้เองคือขุมกำลังชั้นยอดเพราะเหตุไรจึงเป็นขุมกำลังชั้นยอดเพราะศีลที่สมาทานรักษาให้สมบูรณ์เช่นนั้นย่อมเป็นแดนเกิดกำลังสี่ประการแก่บุคคลคือ 1. กำลังอันเกิดจากความไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะตนถูกตนติเตียน 2. กำลังอันเกิดจากความไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะถูกผู้อื่นติเตียน 3. กำลังอันเกิดจากความไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะอาญาแผ่นดิน4. กำลังอันเกิดจากความไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะวิบากกรรมควายต่ำและเพราะบุคคลได้กำลัง4จากส่วนแรกหล่อเลี้ยงผลักดันหนุนส่งอย่างสำคัญ
ฉะนั้นเขาจึงเคลื่อนตัวเข้าถึงกำลังเอกอีก4ประการคือ 1. กำลังอันเกิดจากปัญญา 2. กำลังอันเกิดจากความเพียร 3. กำลังอันเกิดจากการหันปราศจากโทษ 4. กำลังอันเกิดจากการช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นและเพราะบุคคลได้กำลัง4จากส่วนแรกผสมกับกำลัง4จากส่วนหลังหนุนส่งอีกละลอกผลคือเกิดแรงผลักดันขับเคลื่อนให้เขาข้ามพ้นอันตรายแห่งชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งนั่นคือก้าวล่วงภัย5ประการดังต่อไปนี้คือ1ก้าวล่วงอาชีวภัยได้แก่ภัยอันเกี่ยวกับการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่บริหารผิดพลาดเกิดโทษเพราะด้อยปัญญาความพยายามต่ำทำผิดกฎหมายหลายน้ำใจ2ก้าวล่วงอาศีโลกภัยได้แก่ภัยคือถูกเขาติเตียนเรื่องการทำการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่เกิดโทษเพราะใช้ปัญญาไปในทางผิดพยายามผิดเลี่ยงภาษีเอาเปรียบสังคม3ก้าวล่วงปริศาสะรัชภัยได้แก่ภัยคือความรู้สึกสะทกสะท้านเวลาเข้าร่วมพูดคุยสนทนาถกปัญหากับผู้อื่นในบริษัทเนื่องจากหวาดระแวงเรื่องการทำการงานทางกายทางวาจาและทางใจของตนซึ่งมากไว้ด้วยโทษเพราะใช้ปัญญาไปในทางประพฤติทุจริตคิดมิชอบพยายามปกปิดกลัวผู้อื่นจะรู้การกระทำด้านมืดเลี่ยงอำนาจกฎหมายใจคับแคบ4ก้าวล่วงมรณะภัยได้แก่ภัยคือความกลัวตายให้รู้สึกหวาดหวั่นเพราะกลัวจะมีคนลอบทำร้ายเนื่องจากมารู้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันมากด้วยทุจริตของตนที่มักใช้ปัญญาหากลอุบายวางแผนพยายามล้มล้างผู้อื่นอยู่เสมอสนับสนุนคนผิดไม่คิดเห็นใจใครมานาน5ก้าวล่วงทุกขติภัยได้แก่ภัยคือความกลัวต่อคติทรงจำการทำงานทางกายทางวาจาและทางใจอันมากด้วยทุจริตของตนเองไม่สามารถลืมการใช้ปัญญาไปในทางสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นระยะเวลานานได้นึกถึงแต่ความพยายามในทุจริตกรรมของตนความเห็นแก่ตัวไม่ชอบช่วยเหลือใครก็กองกำลังทั้ง8นั้นนอกจากจะผลักดันให้ก้าวล่วงภัย5ประการแล้วยังหนุนส่งบุคคลให้ประกอบให้ประสบอานิสงส์อีก5ประการแยกเป็นปัจจุบัน4อนาคต1อีกด้วยดังนี้คือ1ได้รับกองโภคะใหญ่อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ2ชื่อเสียงดีงามกระชอนไป3เกิดความเกรียวกล้าไม่เก้อเขินเวลาเข้าสังคม4ไม่หลงตาย5หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อาศัยเหตุที่ศีลเป็นแดนเกิดขุมกำลัง8ปล่อยแรงผลักดันขับเคลื่อนบุคคลให้ก้าวล่วงภัย5ได้รับมานิสงส์5อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งยวดเช่นนี้เองฉะนั้นท่านพระศีลวะเถระจึงกล่าวว่าศีลเป็นขุมกำลังชั้นยอดเหมือนชายชาตรีทานข้าวห่อได้กำลังแล้วเดินไปไม่ลำบากในระหว่างทางตามคำที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวเปรียบเทียบไว้ฉะนั้นและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือคำอธิบายประเด็นความลำดับที่หนึ่งซึ่งว่าด้วยคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นขุมกำลังชั้นยอดทุกท่านพึงทราบว่าศีลเป็นขุมกำลังชั้นยอดด้วยอาการอย่างนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใน4สถานะนั้นสถานะลำดับ2อันแสดงถึงคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดมีการทำความเข้าใจโดยลำดับดังนี้เนื่องจากศีล5ไม่ใช่เป็นแค่แดนเกิดขุมกำลัง8ส่งผลให้บุคคลได้รับประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าอย่างคุ้มค่าเท่านั้นแท้จริงยังเป็นรากฐานสำคัญยิ่งยวดของศีลอุโบสถศีล10ศีล227และศีล311อีกด้วย
ฉะไหนจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะอุโบสถศีลเป็นต้นจะก่อตัวตั้งหลักต่อยอดขึ้นถึงความเจริญโอคามไพบูลย์เต็มที่ได้ก็เพราะอาศัยศีล5เป็นรากฐานรองรับอย่างแข็งแกร่งมาก่อนเปรียบเหมือนตึกสูงตระหานอาคารใหญ่จะปรากฏรูปทรงให้เห็นโดดเด่นเช่นนั้นได้ก็เพราะอาศัยเสาเข็มที่ตอกลงเป็นรากฐานมั่นคงก่อนชั้นใดอุโบสถศีลเป็นต้นก็มีอุปมาฉะนั้นคือจะถึงความเจริญฮอกหามไพบูลย์เต็มพิกัดได้ก็ต้องอาศัยศีล5ที่ตนสมาทานรักษามาก่อนนั่นเองและเพราะอุโบสถศีลเป็นต้นที่บุคคลสมาทานรักษาได้ดีเยี่ยมโดยมีศีล5เป็นรากฐานรองรับชนิดแข็งแกร่งนั้นก่อให้เกิดผลอกุศลศีลทรงพลังหนุนอีกระลอกหนึ่งในการเป็นเสบียงให้บุคคลเดินทางไปถึงสมบัติ3คือสมนุษย์สมบัติสำหรับผู้หวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสำหรับผู้หวังสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติสำหรับผู้หวังนิพพานสมบัติสมดังปรารถนาเหมือนข้าวห่อเป็นเสบียงสำคัญในด้านให้อายุสืบต่อชีวิตให้วรรณะให้สุขทางกายใจและพละกำลังแก่คนเดินทางไกลมุ่งสู่จุดหมายคือการได้ลาภยศสักการะคำสรรเสริญฉะนั้นอาศัยความจริงอันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของศีลเช่นนี้เองท่านพระศีลวะเถระจึงกล่าวว่าศีลเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดเพราะเหตุไรท่านพระศีลวะเถระจึงลงความเห็นว่าศีลเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดเพราะบรรดาเสบียงที่เขาอาศัยเดินทางไกลมุ่งสู่จุดหมายไม่มีเสบียงชนิดไหนที่จะเหนือกว่าเสบียงคือกุศลศีลไปได้เลยด้วยว่าเสบียงคือกุศลศีลที่เมื่อบุคคลอาศัยแล้วย่อมส่งผลให้เขาเดินทางไปถึงสมบัติ3ประการดังกล่าวแน่นอนไม่เป็น2และเพราะเสบียงอื่นทั้งหมดเช่นอาหารเป็นต้นที่หมู่สัตว์ได้อาศัยสืบต่อชีวิตทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนส่งผลเพียงแค่อัตภาพหนึ่งอัตภาพหนึ่งหาได้ส่งผลให้ยิ่งไปกว่าเสบียงคือกุศลศีลนี้ไม่ฉะนั้นท่านพระศีลวะเถระเมื่อพิสูจน์ทราบความจริงแท้ของศีลจึงลงความเห็นว่าศีลเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือคำอธิบายประเด็นความลำดับสองซึ่งว่าด้วยคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดทุกท่านพึงทราบว่าศีลเป็นเสบียงเดินทางระดับสูงสุดด้วยอาการอย่างนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใน4สถานะนั้นสถานะลำดับ3อันแสดงถึงคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นคุณธรรมล้ำเลิศมีการทำความเข้าใจดังนี้โดยเหตุที่ศีลอุโบสถศีล10ศีล227และศีล311ไม่ใช่เป็นแค่กุศลศีลปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงสมบัติ3คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในภพเบื้องหน้าเท่านั้นแม้ในปัจจุบันนี้กุศลศีลนั้นก็สามารถผลักดันบุคคลผู้อาศัยให้เข้าถึงสมบัติลำดับ3คือพระนิพพานสมบัติได้แท้ตัวอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลพุทธบริษัทควายคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนจำนวนมากอาศัยกุศลศีลคืออุโบสถศีลหรือศีล10ควังธรรมพิจารณาตามแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลสัมผัสกระแสพระนิพพานเป็นครั้งแรกก็มีบางท่านบรรลุสกทาคามิผลบางท่านบรรลุอนาคามิผลแม้พุทธบริษัทควายบรรพชิตแยกเป็นสามเณรสามเณรีก็เหมือนกันคือบางท่านบรรลุโสดาปัตติผลบางท่านบรรลุสกทาคามิผลบางท่านบรรลุอนาคามิผลและไม่มีไม่น้อยที่บรรลุอรหัตผลในส่วนของภิกษุภิกษุณีสงฆ์เองก็มีจำนวนมากที่อาศัยกุศลศีลกล่าวคือจุลศีล26มัชฌิมศีล10มหาศีล7หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจตุปาริสุทธิศีล4เป็นฐานรองรับความควบคู่ไปกับการสำรวมอินทรีย์6
จริญสติสัมปชัญญะทุกอิริยาบถสันโดษเสพเสนาสนะอันสหัสกำจัดนิวรณ์ห้าชำระจิตให้สะอาดหมดจดจากนิวรณ์ห้านั้นแล้วเจริญสมถะได้บรรลุรูปฌานหนึ่งรูปฌานสองรูปฌานสามและรูปฌานสี่โดยลำดับจากนั้นอาศัยรูปฌานที่สี่เจริญวิปัสสนากระทั่งบรรลุวิชาแปดคือวิปัสสนาญาณปรีชาในวิปัสสนาสองมโนมยิทธิปรีชาในอิทธิทางใจสามอิทธิวิทยานปรีชาในฤทธิ์ต่างๆสี่ทิพโสตญาณปรีชาในสิบทิพโสตห้าเจโตปริยญาณปรีชาในการกำหนดรู้จิตผู้อื่นหกปุเพนิวาสานุสติญาณปรีชาในการตามระลึกถึงขันธ์ที่ตนเคยอาศัยในการก่อนเจ็ดจัตจุตูปปาตาญาณปรีชารู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายแปดอาสวัคคยญาณปรีชาธรรมรู้จักธรรมอาสวะให้หมดสิ้นไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้มีเจโตวิมุตติไม่กำเริบในท้ายที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นในรัฏฐวินีตสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสท่านพระปุณณมันตานีบุตรเถระองค์เอตทัคคะธรรมกถึกเอกได้ตอบคำถามท่านพระสารีบุตรเถระเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคอันจำเป็นต้องอาศัยศีลวิสุทธิหรือกุศลศีลเป็นรากฐานโดยยกการเสด็จประพาสกรุงสาเกตของพระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยราชรถ7พลัดมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างน่าสนใจยิ่งซึ่งพอสรุปได้ดังนี้คือทรงรถพระที่นั่งพลัดแรกเริ่มจากประตูพระราชวังกรุงสาวัตถีไปกระทั่งถึงรถพระที่นั่งพลัดสองจากนั้นทรงรถพระที่นั่งพลัดสองไปถึงรถพระที่นั่งพลัดสามทรงรถพระที่นั่งพลัดสามไปถึงรถพระที่นั่งพลัดสี่ทรงรถพระที่นั่งพลัดสี่ไปถึงรถพระที่นั่งพลัดห้าทรงรถพระที่นั่งพลัดห้าไปถึงรถพระที่นั่งพลัดหกทรงรถพระที่นั่งพลัดหกไปถึงรถพระที่นั่งพลัดเจ็ดจากนั้นทรงรถพระที่นั่งพลัดเจ็ดเสด็จไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังฉันใดการที่ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุปาทาปรินิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเริ่มต้นต้องอาศัยศีลวิสุทธิเป็นรากฐานเพื่อเข้าถึงจิตตวิสุทธิก่อนจากนั้นอาศัยจิตตวิสุทธิเพื่อเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิอาศัยทิฏฐิวิสุทธิเพื่อเข้าถึงกังขาวิตรณวิสุทธิอาศัยกังขาวิตรณวิสุทธิเพื่อเข้าถึงมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิอาศัยมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเพื่อเข้าถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอาศัยปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพื่อเข้าถึงญาณทัศนวิสุทธิอาศัยญาณทัศนวิสุทธิเพื่อเข้าถึงอนุปาทาปรินิพพานเป็นปริโยสารจากกระแสความถ้อยคำของท่านพระปุณณมันตานีบุตรเถระที่สรุปได้นั้นเห็นชัดว่ากุศลศีลกล่าวคือศีลวิสุทธิสำคัญยิ่งยวดเพียงไรฉะนั้นอาศัยเหตุที่กุศลศีลเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนบุคคลผู้สมาทานรักษาอย่างเข้มหวดให้เข้าถึงสมบัติลำดับ3คือนิพพานสมบัติได้ในอัตภาพปัจจุบันจริงท่านพระศีลวะเถระจึงกล่าวว่าศีลเป็นคุณธรรมล้ำเลิศที่สุดเพราะเหตุไรท่านจึงลงความเห็นว่าศีลเป็นคุณธรรมล้ำเลิศที่สุดเพราะปรากฏความจริงว่าคุณธรรมสำคัญอื่นๆมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นหรือรูปฌาน4วิชชา8อันมีเจโตวิมุตติไม่กำเริบหรือมีอนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุดเหล่านี้หากปราศจากกุศลศีลเป็นฐานรองรับก็หาเจริญโอคามถึงความไปบูรณ์ไม่แต่เมื่อมีกุศลศีลเป็นรากฐานรับมั่นคงก็ย่อมเจริญโอคามไปบูรณ์ขึ้นกระทั่งถึงระดับเจโตวิมุตติไม่กำเริบเลยทีเดียวฉะนั้นอาศัยเหตุที่กุศลศีลปรากฏความจริงเช่นนี้เองท่านพระศีลวะเถระจึงลงความเห็นว่าศีลเป็นคุณธรรมล้ำเลิศที่สุดและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือคำอธิบายประเด็นความลำดับ3ซึ่งว่าด้วยคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นคุณธรรมล้ำเลิศที่สุด
ทุกท่านพึงทราบว่าศีลเป็นคุณธรรมล้ำเลิศที่สุดด้วยอาการอย่างนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใน4สถานนั้นสถานะลำดับ4อันแสดงถึงคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นพาหนะเครื่องมือขนส่งชั้นยอดเยี่ยมมีการทำความเข้าใจดังนี้โดยเหตุที่ยานพาหนะขนส่งหลายชนิดมีเครื่องบินเป็นต้นแม้จะขนคนเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้รวดเร็วย่นระยะเวลาดีเยี่ยมเป็นที่พอใจของผู้โดยสารก็จริงกระนั้นยานพาหนะเหล่านั้นกลับพบว่ามีข้อจำกัดคือทำได้เพียงขอบเขตของโลกนี้หรือโลกคือดาวอื่นซึ่งอาจมีในวันข้างหน้าเท่านั้นแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะขนคนออกจากกายทุจริตพาไปสู่กายสุจริตออกจากวจีทุจริตไปสู่วจีสุจริตออกจากมโนทุจริตไปสู่มโนสุจริตหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขนคนเดินทางจากมนุษย์โลกส่งไปสู่เทวโลกจากเทวโลกสู่พรหมโลกหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งคนจากภูมิมนุษย์ปุถุชนเข้าสู่ภูมิอริยชนแยกเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์คือไม่มีขีดความสามารถใดๆจะทำได้เหมือนกุศลศีลเลยกุศลศีลเท่านั้นที่เป็นยานพาหนะในระดับยอดเยี่ยมนี้ยานพาหนะอื่นชนิดไหนเล่าจะเทียบได้ฉะนั้นท่านพระศีลวะเถระเมื่อพิจารณาพบความจริงข้อนี้ในกุศลศีลจึงกล่าวว่าศีลคือพาหนะเครื่องมือขนส่งบุคคลไปสู่ทิศนั้นๆได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเหตุไรท่านจึงลงความเห็นว่าศีลคือพาหนะเครื่องมือขนส่งบุคคลไปสู่ทิศนั้นๆได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะประจักษ์ชัดซึ่งอนุภาพของศีลที่สามารถขนส่งคือนำจิตของบุคคลออกจากการตัดสินใจกระทำความผิดพลาดต่อผู้อื่นหรือรู้จักกันว่าทำกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ให้ตั้งอยู่ในการตัดสินใจทำถูกต้องต่อผู้อื่นหรือที่รู้จักกันว่าทำกายทุจริต3วจีทุจริต4และมโนทุจริต3แล้วจากนั้นคอยเฝ้าติดตามจัดแต่งจิตให้แนบสนิทอยู่กับเจตนาหดเว้นเด็ดขาดพร้อมนำส่งจนถึงจุดหมายคือหยุดยั้งกายกรรมต่ำทรามทารุณโหดร้ายทำลายชีวิตอันไม่อาจประมาณค่าของผู้อื่นลงได้หยุดยั้งการลักทรัพย์ที่เจ้าของหวงแหนเพราะหามาอย่างยากลำบากได้หยุดยั้งการเป็นชู้ในภรรยาสามีคนอื่นหรือในสตรีบุรุษหรือเด็กหญิงเด็กชายที่มีผู้ปกครองรักษาห่วงห้ามได้หยุดยั้งวจีกรรมมีโทษกล่าวคือการพูดเท็จใส่ความผู้อื่นการพูดโสดเสียดยุเยให้เขาแตกกันการพูดคำหยาบคายบาดหูรวมทั้งการพูดยาไร้หลักฐานไม่น่าเชื่อถือลงได้พร้อมกันนั้นก็สามารถหยุดยั้งมโนกรรมร้ายกาจน่ากลัวลงได้คือหยุดยั้งความคิดอาฆาตล้างผลาญผู้อื่นหยุดยั้งความคิดเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและหยุดยั้งความเห็นผิดได้อีก10ประการคือหยุดยั้งความเห็นที่ว่าทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคุณมารดาบิดาไม่มีสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นทันทีไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ่มชัดเพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลกและเพราะเหตุที่ศีลจัดแต่งจิตให้หยุดยั้งพฤติกรรมด้านมืดแล้วนำส่งเข้าสู่พฤติกรรมด้านสว่างดังกล่าวผลคือบุคคลย่อมเกิดความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองสังคมส่วนรวมรู้จักแยกแยะชั่วดีนิยมการให้แบ่งปันชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเข้าใจเห็นใจเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่โทษทิ้งนิ่งดูดายเทิดความยุติธรรมจากจุดที่บุคคลถูกกุศลศีลขนส่งไปสู่พฤติกรรมด้านสว่างไม่ถอยกลับก็เป็นอันพูดได้ว่าบัดนี้เขาพร้อมแล้วสำหรับการทำความดีขั้นสูงนั่นคือเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการ
พื่อออกจากภูมิปุถุชนขึ้นสู่อริยภูมิโดยมีกุศลศีลเป็นพาหนะขนส่งสำคัญฉะนั้นท่านพระศีลวะเถระเมื่อพิจารณาเห็นความจริงเท้ของศีลในด้านพาหนะขนส่งชนิดดีที่สุดไม่มีพาหนะอื่นเทียบเท่าจึงลงความเห็นว่าศีลคือพาหนะเครื่องมือขนส่งบุคคลไปสู่ทิศนั้นๆได้อย่างยอดเยี่ยมและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือคำอธิบายประเด็นความลำดับ4ซึ่งว่าด้วยคุณค่าดีเด่นของศีลในฐานะเป็นพาหนะเครื่องมือขนส่งชั้นยอดเยี่ยมทุกท่านพึงทราบว่าศีลเป็นพาหนะเครื่องมือขนส่งชั้นยอดเยี่ยมด้วยอาการอย่างนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยคุณค่าของศีล4สถานเดนให้เกิดความสุขสุดยอดแห่งสถานะ4พร้อมหนุนผู้สมาทานรักษาเคร่งครัดขึ้นสู่สถานะสูงส่งและสูงสุดตามเถรภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในอวสานการเป็นที่สุดแห่งลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดถึงบุญญกิริยาวัตถุมีทานศีลภาวนาเป็นต้นที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วแต่ต้นจนอวสานการบัดนี้ทั้งหมดนี้จงมารวมกันเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคือมีอายุมั่นขวัญยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจและมีภารณามัยสมบูรณ์ที่จะทำกิจของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในจตุฐานะประธานศีลกถาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเบวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องจตุฐานะประธานณศีลกถาโดยพระศรีปริยัติวงศ์วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดง